สวัสดีค่ะวันนี้นะคะนัทก็จะมาเปิดแฟ้ม BNK48 ของนัทเองต้องบอกก่อนนะว่านัทไม่ได้มีตั้งแต่เริ่มต้นมาสะสมเอาตอนแบบหลังๆแล้วเนาะเราจะมาเริ่มกันที่เห็นแล้วน่าจะรู้ไหมว่าเป็นของใครเลย ของดีน่านะคะจากหน้าเลนนะคะเวลาไปจับมือเนาะหน้าต่อไปก็เป็นแผ่นรองแก้วนะคะนี่ก็เป็นของจากหน้าเลนอีกนะคะอันนี้ก็เป็นสตอรี่แรกของนันเองก็คือแฮนด์เชคนะคะต่อมาก็เป็นช้างซื่อต่อมาก็เป็นชวนิจินะคะกับลิเวอร์อ่ะคือแบบโอ้ฟาดมากลีน่ามาผมคือแบบน่ารักมากภาพนี้คือแบบน่ารักมากจริงๆคือแบบลุคเนี้ยคือน่ารักมากเราชอบมากเนาะแล้วก็นี้ต่อมานะคะก็เป็นคิมมี่ว่าเมโลดี้กับดีเดย์นะคะเป็นชุดเลือกตั้งอันนี้ค่ะเฟสติวัลต่อมาก็เป็นบิ๊กกินเนอร์กับตูแมนนะคะหมดเลยนะแล้วก็ต่อกันที่จาบาจากับกีฬาสีนะคะพี่กีฬาสีก็ว่าน่ารักนะจริงๆน่ารักมากแต่จริงๆดีนะก็น่ารักทุกชุดนะหมดแล้วฮันเห็นอย่างนี้ก็น่าจะรู้แล้วใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นสีขาวเนาะก็เป็นของพาขวัญ นะคะต้องบอกว่าของพาขวัญเนี่ยต้องพลิกหน้าพลิกหลังนะข้างหลังก็เป็นพาขวัญที่แบบเราก็มาใส่ไว้เพราะมันใส่ไงมันก็เลยแบบถ้าใส่หน้าหลังมันก็แบบน่ารักดีนี่อ่ะมาเริ่มเลยนี่ก็เหมือนเดิมค่ะเป็นอยู่ตรงเลนเนาะอยู่ตรงเลนจับมือชิ้นอันนี้ก็ยังเป็นรูปแจกหน้าเลนอยู่เหมือนเดิมนะนี่อันนี้ก็เป็นรูปเดบิวต์ของน้องนะคะต้องบอกก่อนนะว่าเราอ่ะชอบน้องตั้งแต่เดบิวต์ชอบน้องตั้งแต่แบบเดบิวต์เลยอ่ะที่อันนี้ก็เป็นถ้าเราเรียกนะถ้าเรากับน้ำเรียกนะเป็นฟูคอมคิมิวะค่ะเพราะว่าอันนี้เป็นคิมิวะน้องกับอันนี้เป็นเลือกตั้งที่น้องก็เลือกชุดคิมิวะก็นี่แล้วคือลีน่ากับพาขวัญอ่ะสีชมพูเหมือนกันไอตัวชุดของเฟสติวัลอ่ะคือสีชมพูเหมือนกันก็เป็นพาขวัญเฟสติวัลกับบิกินเนอร์นะคะต่อมาที่จินเทอร์วูแมนกับจาบัจจานี่แล้วก็กีฬาสีก็เหมือนกันนะคะเป็นลีน่ากับพาขวัญอยู่สีเดียวกันคือสีม่วงนะคะแล้วก็อันนี้เป็นคอนเสิร์ตของรุ่น2เนาะแล้วก็อันนี้คือ77ดินแดนสันติสุขคือน้องน่ารักมากอ่ะเราก็จะมาดูข้างหลังกันเนาะว่าแบบมีอะไรบ้างแต่ข้างหลังอาจจะเป็นของจากหน้าเลนเนาะแบบไม่ได้มีอะไรนี่ก็มีสติกเกอร์อีกนะจริงๆก็มีสติกเกอร์อีกอ่ะแต่ว่าเราก็แกะไปแล้วแต่มันก็หลุดไปแล้วนี่ก็จะเป็นสติกเกอร์เนาะก็เก็บไว้อันนี้ก็หมดอย่างนี่แล้วก็มีเซตนี้นี่เป็นของแบบหน้าเลนอะแต่เราก็เก็บไว้ในแฟ้มเท่าที่เก็บได้เนาะมากันที่อีกแฟ้มหนึ่งของเรานะก็มีรูปลีน่ากับรูปผาขวัญนะเหมือนเดิมที่เราเอามาใส่ไว้แต่ถ้าเห็นตรงเนี้ยก็คือจะรู้ว่าไม่ใช่ผาขวัญกับลีน่าเนาะชิงเปิดพอเปิดมานะคะตรงนี้ก็จะเป็นแบบที่เราเก็บบัตรเทเตอร์ไว้เนาะอันแรกก็เป็น Panda Birthday State นะคะอันที่2เป็นสเตทที่แนทาลินกับน้องอุ้มประกาศแกนนะคะแล้วก็อันที่3เป็นฟอนต์ Birthday State นะคะที่เพิ่งผ่านมาแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นรูปเค้กนะคะในสยามโลลิต้ากับคิมิวะเมโลดี้นะอันนี้คือเราสุ่มได้เองแล้วมันคอมอ่ะเราก็เลยเก็บไว้เนาะต่อมาที่ก็เป็นรีนะนะคะอันนี้คือโหยภูมิใจมากเพื่อนให้นะคะ เพ
จอรินะเนาะก็เลยให้มาตรงนี้มันจริงๆคือเราเก็บไว้แบบใส่คู่กับพาขวัญใช่ไหมแต่พอดีว่าพาขวัญไม่ได้ติดเนาะก็เลยไม่มีรูปใช่ไหมตอนนั้นก็เลยยังเว้นอยู่เราก็ยังไม่รู้ว่าจะเอาอะไรมาใส่เนาะก็เลยยังวางอยู่ตรงนี้ส่วนนั้นก็จะเป็นตีนากับพาขวัญเนาะนี่เหมือนกันอันนี้เหมือนกันนะคะเซตนี้เหมือนกันที่ไม่มีพาขวัญแต่ว่าพอดีว่าดีนะก็ติดเนาะก็เลยมี2รูปเจอรินะตรงนี้ก็คือรูปพาขวัญกีฬาสีที่อยู่ในแฟ้มใหญ่นั่นแหละต่อมานะคะก็เป็นเซต77ดินแดนแซนรีเซตอ๋ออันนี้คือเราสุ่มมาได้เองในรอบแรกที่เราเปิดไปที่เราทำคลิปเปิดไปนะคะส่วนอันนี้เราไม่ได้ทำคลิปเปิดนะคะก็คือได้เป็นคอมนิกกี้กับคอมนิวนะคะข้างหลังที่เราแบบเว้นไว้ก็จะเป็นแผ่นรองแก้วนะคะเป็นลีน่ากับพาขวัญเนาะต้องบอกว่าไอ้ของที่เรามีอะทั้งลีน่าทั้งพาขวัญอะเราไม่เคยสุ่มได้เองเลยนะคือไม่เทรดโซนก็แบบเพื่อนให้มาหรือแบบก็ไปเทรดมาอะไรอย่างเงี้ยน้องไม่เคยได้เองอันนี้ก็ยังขาดลีน่าอยู่นะคะเดี๋ยวงานจับมือรอบนี้เดี๋ยวเราจะไปหามาเติมให้เต็มการ์ดของลีน่ากับสคสของลีน่านะคะแบบน่ารักมากอ่ะตอนนี้ก็หมดไปแล้วนะคะกับแฟ้มของโอชิของเราก็คือลีน่ากับพาขวัญเนาะต่อมาก็จะเป็นของที่เราจะสุ่มแจกนะคะก็ช้างศึกก็จะมีเป็นเคสเปี่ยมปูเป้นะคะนายฝ้ายสตางค์เนาะคือหน้าเนี้ยเป็นฟีฟ่าทั้งหมดมีไมล่าจ๋าฝ้ายมิวนิกนิกกี้จิ๊บนะคะนี่ก็จะเป็นสตางค์ดินนี่แบมบูแล้วก็จะมีก่อนก็จะเป็นจีจี้ไม้ครูแก้วนะคะน้ำหนึ่งผักโขมแล้วก็มายูนะคะมิวสิกการ์ดนะคะเป็น A กับ B เนาะแล้วก็มินิโฟโต้บุ๊กนะคะเป็น A กับ B เหมือนกันก็เรายังไม่แน่ใจว่าจะแจกกี่รางวัลใครชุดไหนอะไรยังไงนะคะก็เมนไว้ละกันเนาะเดี๋ยวแล้วก็ถ้าเกิดใครได้เนาะเดี๋ยวน่าจะทักไปแล้วกันเนาะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะมีใครอยากได้หรือเปล่าตามนี้เนาะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้นัดด้วยนะคะก็วันนี้ก็จบแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย